วิธีการใส่กุ้งนะครับกุ้งฝอยนะครับมาดูวิธีการใส่กุ้งนะครับนี่เขาเรียกว่าใส่ดักกุ้งนะครับก็จะมีเหยื่อนะครับใส่เหยื่อเข้าไปล่อกุ้งนะครับแล้วก็มาดูการวางนะครับดูบรรยากาศนะครับมีบรรยากาศนะครับการรอบบ้านไม่ได้ใส่ไก่นะจะวางไว้นะครับจนถึงพรุ่งนี้เช้านะครับก็มาดูแล้วก็คอยมาดูครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนเยอะเลยทีเดียวนี่คือการดักไซกุ้งก็ทีนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ